กราบสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องปองปลาสู้ปู่สู้คนจ้ามือนี่นะคะพี่น้องเอาดอกใหม่อยู่ในสวนนะคะดอกคาเมเลียนะคะดอกคาเมเลียมาให้เบิ่งนะคะพี่น้องปองปลาจ้าดอกคาเมเลียของมาดามบานแล้วพี่น้องจ้าดอกแรกนะคะที่บานนะคะนะจ้าแป๊บนึงลูกแป๊บนึงนี่อันนี้กําลังจะบานนะคะแต่ตัวนี้บานแล้วพี่น้องนี่เห็นบ่คะนั่นนี่แหละค่ะดอกคาเมเลียนะคะอันนี้อยู่ในสวนนะพี่น้องอันก้อนนานั้นมาดามทายกะสิมีอยู่หน้าบ้านข้าเจ้าแน่นะคะแต่ว่าอันนี้อยู่ในสวนมาดามเลยนะคะพี่น้องจ้าจ้าจ้าแป๊บนึงแป๊บนึงนี่นะคะสวยงามนะสีนี้นะคะของมาดามอยู่ในสวนสีนี้นะคะนี่เลยนะจ้านี่ดอกตูมนี่นะนั่นนะคะกำลังเริ่มบานนะคะก้านเดียวนะง่าเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องง่าเดียวกับแม่พี่น้องเบิ่งทุกปีก็ง่านี่ง่าเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องจ้านี่นะคะเพื่อนก็โลนไปน้ำกับมีดแล้วพี่น้องเพราะว่าวังหนึ่งอ่ะล่มนะคะช่วงวังหนึ่งอ่ะล่มที่ว่าอันเห็ดหัวพังอ่ะล่ะค่ะนะคะสวยสวยเนี่ยพี่น้องสีเพิ่นเนี่ยเหมือนกีบบัวเลยฮะนี่นะคะบานแล้วบานแล้วค่ะบานแล้วแก้วตาจ้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 ามันบานเลยหล่ะงามบ่งามบ่จ้าสันมีจักดอกเบิ่งมีจักดอกแกนมินมันมีจักดอกลูกนึ่งก็ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวนับจังสันเลยบ่นะคะโอ้ยนี่แหละนะคะเข้าเดือนมีนาแล้วนะฮะเดือนมีนาสปริงไทม์แต่ว่ามื้อนี้เย็นเย็นเด้อพี่น้องเย็นเย็นเด้อมื้อนี้นะครับพี่น้องได้มาให้พี่น้องเบิ่งงามๆจ้ะสวยๆเกสรข้างในสีเหลืองนะฮะเกสรข้างในก็สีเหลืองซูมเข้าไปเลยนี่นะฮะอันนี้ซูมติดดอกเลยเห็นป่ะคะโอ้โหอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่เห็นป่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ก็กำลังจะบานสุดหยอดมันเลยได้ค่ะพี่น้องพ่อนะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกดอกที่ยังจุ่มอยู่จ้ะแล้วมะนาวสิไปเบิ่งมาไว้อีกอยู่พี่น้องเอามาปลูกไว้ในกระถางเอามีหลายสีนะพี่น้องสีขาวสีชมพูสีแดงนะคะมีเมือดนะที่เขาขายนะคะคันสายพันธุ์ดีๆเนี่ยกระต้นละ40 50ปอนด์พุ่นนะพี่น้องที่มาดามไปเห็นงวดก่อนนะ44ปอนด์ต่อต้นนะฮะแล้วก็ที่มีถึกๆก็มีนะพี่น้องเด้ออันต้นน้อยๆกิ่งน้อยๆดอกน้อยๆจังซี่ก็มีนะฮะแต่เฮาก็มาปลูกมาบำรุงเอาเนาะแต่นี่มันสิเป็นแบบว่าแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่แบบว่าพวกพันธุ์ที่แบบว่าพวกดอกงามๆอย่างนั้นสินะคะพี่น้องก็สิแพงแน่นะเฮาก็หาเบิ่งเอานะคะตามร้านขายดอกไม้โอ้ยงามอีหลีเห็นแล้วก็คิดฮอดผู้ปลูกนะคะคิดฮอดแม่ยากีบดอกสวยงามนะโอเคค่ะลองมาเบิ่งดอกไม้ยี่หนามบานด้วยค่ะเด้อปลูกเป็นหัวไว้นะคะดอกสีแดงๆนะคะซื้อมันเอิญยากเดี๋ยวมาดามแปะซื้อไว้ให้นะคะว่าซื้อไว้อีหยังเนาะค่ะเนาะเสียงรถเสียงล่าแน่เด้อพี่น้องเด้อนี่นะคะเพิ่นก็สิเป็นก้างออกมาสีแล้วพี่น้องเด้อเป็นก้างออกมาแต่ว่าดอกงามนะคะดอกเพิ่นก็สิงามๆสีแดงแดงจืงเพิงนะคะพี่น้องนี่เพิ่นก็สิมีหน่วยน้ำด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้หน่วยเพิ่นบ่ทันได้ออกนะคะหน่วยเพิ่นสิคล้ายๆก็แอปเปิ้ลแต่ว่ามันกินบ่ได้นะคะพี่น้องกินได้แต่ตายเลยนะคะประมาณนั้นนะคะนี่ลักษณะใบนะคะเป็นก้างตะโปะแต่แปะออกมานะคะพี่น้องสวยเนี่ยต้นมันจะเป็นก้างข้างยั้งยังสิล่ะ
ดอกน้อยๆนะนี่คือดอกที่กำลังจะบานนะเสียงนกเสียงรถนะเพราะว่ามันอยู่นานบานนะพี่น้องเนาะเกสรนะฮะเกสรมันจะเป็นเจ้าขาวๆเนี่ยนี่โฟกัสไหมใกล้ลายกับโฟกัสเงินกล่องเกสรนะนะสวยจ้าช่วงนี้นะคะพี่น้องจ้าเดือนมีนาคือมันจะเป็นเดือนสปริงนะคะคือแบบว่าดอกใหม่กำลังพีดอกพีดอกพีใบนะคะพี่น้องนะเดี๋ยวมาดามกะสิออกไปแล่นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเห็นดอกใหม่งามๆกะสิถ่ายลงมาให้พี่น้องมึงอีกเด้อเนี่ยนะแดงเต็มเลยพี่น้องนะอันนั้นเห็นไหมคะนะอันนั้นคือต้นนั้นนั่นอันนั้นคือเชอรี่พัมนะคะหรือว่าเชอรี่บัตเทอร์นั่นเองนะคะมีขาวเต็มต้นเลยพี่น้องนะคะนี่นะคะนั่นแมนมืดขึ้นไปทั้งซอยนะเต็มเลยจ้ะที่มาดามทายไปก่อนนั่นล่ะนะคะแล้วก็สิมีอีกอันนึงมันบ่ทันได้ออกเนาะอันสีชมพูที่ว่าเป็นดอกพุ่มๆหลายๆนะจ๊ะบ่ทันได้ออกอันนี้เบิ่งนะพี่น้องเบิ่งดิมีแต่ดอกคือดอกผักติ่วนี่แหละพี่น้องจ๊ะมาดามสังเกตเบิ่งแล้วคือดอกผักติ่วค่ะนะเป็นตะกินได้อยู่มาดามว่านะโอเคจ้าเดี๋ยวไปเล่นกันเด้อเห็นดอกกระสิไทยดอกไม้น้องมาให้เบิ่งอีกเด้อค่ะเด้อThank you.